สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ในรายการ M Focus ครับรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนั้นไปโฟกัสและเกาะติดทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงไทยไปพร้อมๆกันครับอัปเดตกันได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ครับผ่านทางหน้าจอ M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้คุณผู้ชมกลับมาอยู่กับผม MJ กีทัศชัยชนะอัศการนะครับวันนี้ครับเรียกว่ามีความเคลื่อนไหวนะครับของคนในวงการบันเทิงไทยเกิดขึ้นอย่างมากมายครับรวมไปถึงกระแสที่เกิดขึ้นในโลกของโซเชียลครับหลังจากที่กำลังจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับนั่นคือเรื่องราวความรักของคุณเจนนี่เทนโพสุวรรณกับหนุ่มมิกกี้เดอะเฟสนะครับเรียกว่าใกล้จะถึงวันแต่งงานแบบนี้ครับแต่ว่าก็มีคนตาดีไปเห็นคอมเมนต์ล่าสุดนะครับที่สาวเจนนี่นั้นไปร่วมแสดงความยินดีครับกับเพื่อนเซเลบริตี้ครับที่กำลังจะมีทายาทครับโดยสาวเจนนี่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะตามไปติดๆครับก็ไม่รู้ว่างานนี้หลังจากแต่งแล้วจะมีทายาทเลยหรือเปล่าก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับแต่ว่าวันนี้ครับรายการ M Focus ของเรานั้นเช่นเดิมครับมีข่าวมากมายมาฝากคุณผู้ชมครับแต่ว่าจะมีประเด็นร้อนอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปโฟกัสกันที่ข่าวแรกกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยครับไปโฟกัสกับเรื่องราวของสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ครับหลังจากมีโอกาสไปสร้างชื่อเสียงในฐานะคนไทยบนรันเวย์มิลานแฟชั่นวีค2018จนได้เฉิดฉายอยู่บนนิตยสารแฟชั่นระดับโลกอย่าง Vogue อเมริกาอีกทั้งยังถูกยกให้เป็นนางแบบที่น่าจับตามากที่สุดของการเดินแบบในครั้งนี้แต่เพราะว่าการโหมงานหนักในครั้งนี้จึงทำให้เธอต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในทันทีที่ถึงประเทศไทยแต่ว่าล่าสุดสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนขณะที่กำลังจะเดินทางไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีค2018ที่ประเทศฝรั่งเศสสำหรับอาการป่วยนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างต้องไปฟังจากปากของสาวใหม่ดาวิกากันเลยครับพอแลนถึงเมืองไทยเราก็มีแบบพี่ส่งมาว่าเออเนี่ยโบกลงเลยนะอะไรเงี้ยค่ะไปก็โอ้โหยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เลยค่ะดีใจมากเขาให้เขาเขียนว่านางแบบเลยนะเรานี่แบบนางแบบเหรออะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะก็คิดว่าถ้าได้มีโอกาสได้ทำอะไรด้วยกันอีกก็คงดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นปัสสาวะเป็นเลือดค่ะเป็นตั้งแต่ก่อนเมื่อวานนะคะเป็นเมื่อวานแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งพอขึ้นเครื่องกลับอาการก็แย่เลยค่ะต้องขอบคุณพี่บนเครื่องบินแอร์โฮสเตสทุกคนมากเลยค่ะดูแลใหม่ดีมากเอาถุงน้ำร้อนเอายาดมเข้าห้องน้ำพี่ก้าวก็เดินมารอแล้วพี่ก็เดินมารอหน้าห้องน้ำกลัวใหม่เป็นลมอะไรเงี้ยค่ะไปหาหมอมาแล้วค่ะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะใช่ก็แล้วก็ความดันต่ำอะไรเงี้ยค่ะตรวจเลือดอะไรมาหมดเลยค่ะค่ะคืนนี้บนเครื่องหนูจะพักผ่อนให้เต็มที่มากที่สุดแล้วพอลงเครื่องปุ๊บจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็เตรียมตัวถ่ายทั้งโฆษณาของ Royal ทุกผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปดูแฟชั่นโชว์ไปดูแบ็คสเตจแล้วก็ไปเดินแบบด้วยค่ะที่จริงก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะๆเข้าไว้ค่ะโรคนี้เป็นประมาณนี้ค่ะวิธีรักษาใช่แล้วก็ยาฆ่าเชื้อยาต่างๆเนี่ยมาด้วยค่ะกลัวมากเลยกลัวมากเพราะใหม่ต้องไปอยู่นั่นหลายวันมากเลยค่ะแต่ว่าก็กำลังใจดีน่าจะโอเคค่ะต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยว่าเธอเป็นสาวสวยและแกร่งมากอีกทั้งยังเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้ร่วมเดินรันเวย์เมกะโปรเจกต์ในค่ำคืนวันที่30กันยายนที่กำลังจะถึงนี้ด้วยเลยครับมาต่อกันที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับเรียกว่าออกมาประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการสำหรับเรกหนุ่มอย่างหนุ่มเคลลี่ธนภัทรว่าในวันที่10ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้เจ้าตัวและแฟนสาวรุ่นน้องอย่างคุณนายชนุตราสุขสันต์จะเข้าพิธีวิวาแบบเรียบง่ายตามประเพณีไทยโดยมีญาติผู้ใหญ่ที่เคารพของทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน
ึ่งเจ้าตัวยังบอกอีกว่าได้มีการจัดเตรียมงานมาสักระยะแล้วและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเรียงเชิญแขกผู้ใหญ่ส่วนงานฉลองวิวาห์ของทั้งคู่นั้นหนุ่มเคลลี่ได้เปิดเผยว่าตั้งใจจะจัดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าโดยทีมงานต่างๆต้นขอยกให้เป็นหน้าที่ของแฟนสาวในการตัดสินใจเต็มที่ซึ่งคู่เราก็คบกันมานาน3ปีแล้วและผมก็เข้าออกบ้านน้องเขาตลอดได้มีโอกาสเจอกับครอบครัวน้องเขาอยู่บ่อยๆดังนั้นมันก็มีการฝากฝังกันไว้ตั้งแต่วันแรกๆที่เราตัดสินใจเริ่มคบกันแล้วเพราะว่าผมจริงจังกับเขาจริงๆเอาเป็นว่ารายการ M Focus ของเราต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี่เคลลี่ธนภัทรด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของว่าที่เจ้าสาวที่กำลังจะมีงานแต่งในเร็ววันนี้เลยแหละครับเรียกว่าออกมายอมรับตรงๆเลยว่าอยากจะมีเบบีเป็นของตัวเองแล้วสำหรับนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณเพราะหลังจากที่ตกหลุมรักหลานฝาแฝดบีน่าบรุกลินลูกของเพื่อนสนิทอย่างสาวนานาไรบีน่าแบบถอนตัวไม่ขึ้นก็ทำให้เธอเองนั้นอยากจะเป็นคุณแม่ขึ้นมาทันทีเลยครับโดยล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้ไปคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีกับเซเลบสาววงการแฟชั่นที่โชว์ผลอัลตราซาวด์ว่าตั้งท้องสำเร็จหลังรอคอยมานานหลายปีโดยงานนี้เธอเองได้ถูกเซเลบสาวคนดังกล่าวแซวว่าถึงยุคที่เลิกยืมหลานมาก่อนแล้วให้รีบมีเป็นของตัวเองไวๆซึ่งสาวเจนนี่ก็ได้รีบตอบกลับทันทีเลยครับว่าน้องจะรีบตามไปติดๆเอาเป็นว่าพูดมาสักขนาดนี้แล้วเชื่อเลยว่าแฟนๆหลายคนต่างก็อยากจะเห็นเจนนี่จูเนียร์ไวๆแล้วใช่ไหมล่ะครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวเด็ดข่าวร้อนมาฝากคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนช่วงหน้ากลับมาอัปเดตไปพร้อมๆกันในรายการ M Focus ครับต่อนะครับในรายการ M Focus ในช่วงที่2ครับเช่นเดิมครับช่วงสุดท้ายแบบนี้ความเข้มข้นของข่าวเด็ดข่าวดังของเรายังมีมาฝากคุณผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นข่าวของดาราศิลปินคนไหนนั้นไปโฟกัสกันที่ข่าวแรกกันเลยครับเริ่มต้นโฟกัสกันในช่วงที่2ครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกของโซเชียลล่าสุดหนุ่มลอยอย่างหนุ่มนองธนาชัดบริรักษ์ก็ได้มีการโพสต์ชวนสงสัยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อจู่ๆหนุ่มนองธนาก็ได้โพสต์ข้อความแบบลอยๆลงใน IG Story ฝากเตือนถึงใครบางคนโดยมีข้อความมาทิไม่รู้จะเตือนทางไหนดีเผื่อจะแวะมาเห็นเด้ออ่ะๆๆโชคดีสำลีแปะหัวหุยหุยล่าสุดเพราะผมรู้จักพี่ดีนี่แหละครับถึงได้เตือนโตแล้วงานนี้ทำเอาขาเผือกจับตาและสงสัยกันใหญ่ซึ่งก็มีหลายคนตามไปส่องใน IG ของสาววิววรรณรสอดีตหวานใจของหนุ่มนองว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งก็พบว่าเจ้าตัวนั้นมีแคปภาพจาก Twitter ของตัวเองมาลงเป็นข้อความว่าคำว่าพูดลอยๆไม่มีจริงที่จริงคือต้องการให้ลอยไปกระแทกหน้าใครสักคนพร้อมแคปชั่นเต็มหน้ายังจ๊ะพูดลอยๆไม่รู้ว่าต่างฝ่ายต่างโพสต์ลอยๆถึงใครหรือเกี่ยวข้องกันหรือไม่คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเฉลยกันต่อไปเลยครับมาต่อกันที่เรื่องราวของสาวปอยตรีชดากันบ้างนะครับเรียกว่าใกล้จะถึงวันคล้ายวันเกิดแล้วของสาวปอยซึ่งหลายคนก็พากันจับตามองเลยครับว่าเธอจะพาคนรู้ใจมาเปิดตัวหรือเปล่าล่าสุดครับสาวปอยก็ได้เผยถึงแพลนวันเกิดว่าช่วงนั้นจะอยู่ฮ่องกงพอดีก็เลยจัดงานที่ฮ่องกงซึ่งเป็นงานเล็กๆกับเพื่อนและมีเพื่อนที่ไทยไปร่วมด้วยซึ่งตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าอยากจะมีทีมงานแต่กลัวเพื่อนๆจะลำบากก็ไม่ต้องมีก็ได้เพราะเราจะได้ดูสวยที่สุดคนเดียวส่วนเรื่องหวานใจนั้นสาวปอยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหวานใจตอนนี้ยังไม่มีหนุ่มนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์คนนั้นเขายังไม่ใช่หวานใจแต่เขาก็มาแหละไม่นับเพื่อนกันมาในฐานะเพื่อนจริงๆเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ซึ่งปอยว่าแบบนี้มันดีกว่าเรื่องผิดหวังในความรักจริงๆปอยไม่กลัวเพราะจริงๆความรักเป็นสิ่งที่สวยงามมากสำหรับปอยแต่เพียงแต่ปอยเชื่อในเรื่องของเซนส์ความรู้สึกที่ใช่หรือไม่ใช่มันอยู่เหน
ือคำว่าเงื่อนไขซึ่งบางคนไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเลยไม่ได้แต่เซนบอกว่าใช่ก็มีเรียกว่าเอาเป็นว่าคอนเฟิร์มแล้วครับว่าตอนนี้สาวปอยหัวใจยังโสดยังไม่มีหนุ่มคนไหนเข้าวินเอาเป็นว่ารายการ M Focus ของเราต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้าสำหรับสาวปอยด้วยนะครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของนางเอกสาวอย่างสาวมิวนิษฐาเลยครับที่ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อนๆได้รวมตัวกันฉลองวันเกิดให้กับสาวมิวอย่างคลึกครื้นแต่แฟนคลับก็กลับสงสัยเลยครับว่าไฮโซเชนหวานใจของสาวมิวทำไมถึงไม่ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยทั้งรูปใน Instagram และใน IG Story แค่นิดเดียวก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาเลยแหละครับซึ่งสาวมิวเองล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้เลยครับว่าบรรยากาศวันเกิดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรรวมไปถึงความสัมพันธ์กับไฮโซเชนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนั้นไปโฟกัสพร้อมๆกันเลยครับวันนั้นเหรอวันนั้นจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะจัดแบบเป็นวันเกิดวันนั้นก็คือเหมือนแบบตั้งใจจะแบบนัดเพื่อนๆไปแบบทานข้าวกันอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็สนุกค่ะสนุกมากเหมือนแบบเขาก็จะมีแบบเป็นวงดนตรีอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบขึ้นไปร้องกันแบบสนุกสนานจริงๆเมื่อวานเราก็สนุกกันนะเมื่อวานเราก็ไปร้องคาราโอเกะกันปีนี้ได้ของขวัญเค้กอะไรพิเศษไหมคะเค้กเต็มเลยดอกไม้คำอวยพรจากทุกคนเลยต้องขอบคุณแบบทุกของขวัญทุกคำอวยพรเลยที่แบบทุกคนให้มิวมาอะไรเงี้ยเพราะแบบมันทำให้แบบวันเกิดปีนี้แบบมีความสุขมากค่ะแล้วคุณพิเศษเราให้อะไรไหมคะก็ไปทานข้าวอะไรเงี้ยมีการ์ดมีอะไรเงี้ยค่ะไปวันนั้นเลยค่ะดิที่ให้ของขวัญอะไรมาด้วยค่ะไม่เห็นรูปเลยแม้แต่น้อยไม่มีรูปแล้วค่ะไม่ได้ถ่ายค่ะถึงว่าเราไม่ถ่ายแต่ไม่ได้ถ่ายก็มีก็แบบมีถ่ายกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ลงแบบรูปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเราเลือกที่จะไม่ลงรูปจะไม่ลงหรือเปล่าถ่ายแต่ไม่ลงใช่ก็ไม่ได้ลงค่ะแล้วแบบลงรูปกับเพื่อนอะไรนะคะเพื่อนก็เก่งใจนะเพื่อนเพื่อนหรอไม่รู้ไม่ได้ถ่ายรวมกันนะอันที่แบบถ่ายกับเพื่อนก็มีแต่เพื่อนนะคะก็ค่อยๆดูไปค่ะก็รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาค่ะค่อยดูไปค่ะก็มีเจอบ้างนานๆทีค่ะตามแบบตามโอกาสนี่มันก็ไปสองคนบ่อยก็ไปแบบทานข้าวไปดูหนังเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ปิดไม่รู้อะค่ะแล้วแต่คนจะมองแล้วกันว่าแบบรู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องยังไงมันถึงจะเรียกได้อะไรเงี้ยติดที่มิวเนี่ยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบใช้คำว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาถูกถ่ายเยอะกดดันไหมคะมิวให้เรียกแฟนแรกๆกดดันแต่ตอนนี้ไม่กดดันแล้วค่ะมันเหมือนแรกๆเราก็ยังไม่ได้อยากจะแบบเปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็แบบเราคนก็รู้แล้วแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตามเอาเป็นว่ายืนยันชัดเจนว่าความสัมพันธ์ยังคงดีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ขอเก็บความหวานแบบนี้ไว้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันนะครับและนี่คือทุกความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงไทยที่วันนี้เรานำมาฝากกันครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามอัปเดตกันได้ใหม่ไม่พลาดทุกข่าวสารในวงการบันเทิงไทยได้ในรายการ M Focus ของเราทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ผ่านทางหน้าจอ M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะครับสวัสดีครับ